รองคู่เอกของรายการศึกบางระจันบวกสสมหมายนะครับยอดค่าดูค่าชมนี่ 52,400 บาทชาวต่างชาติ89คนครับหนุ่มยินตะวันนาครับถอดมงคลให้กับพลายแก้วเกียรติยงยุทธนะครับนักชกวัย22ปีจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมา 124.7 ลดน้ำหนักไป7ขีดเจอกับน้ำเงินก็คือบัวขาวสิทธิ์จากกุ้งครับนักชกวัย20ปีจากอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดมา 124.3 ลดไป3ขีดนี่เป็นยกที่2นะครับให้ได้ดูกันครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนความได้เปรียบอยู่ที่ทางด้านของพลายแก้วครับเป็นต่อครับ19ครับคือชื่อชั้นดีกว่าครับชื่อชั้นมวยประสบการณ์มวยในการเจอมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าครับแม้ว่าจะมาแทนแต่ว่าก็มาแทนแบบรู้ตัวครับแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าแต่ก็มองว่าเล็กก็เล็กพิชิตหนูแหละนี่เป็นการคาดการณ์ต่างๆนานาของบรรดาเซียนมวยครับบรรดาเกจิที่ออกเรทออกราคาบางทีก็คาดการผิดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แหม 90% ครับถูกต้องกรรมการวรศักดิ์พอดีทำครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีขยับเข้าหาครับพลายแก้วนี่พยายามเน้นครับเจาะยางครับบริเวณสะโพกด้านซ้ายครับของเจ้าบัวขาวครับตอนนี้ทั้งลูกหนูครับขึ้นมาแน่นอนครับลูกแมวก็ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหบวมเป่งทีเดียวเจาะไปที่เดิมครับเรียกว่าเลือกไม่เยอะครับทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วแม่ถีบหมุนถีบนะไม่หมุนแต่ว่าเป็นจังหวะที่บัวขาวอยากจะเตะเขาก็เลยต้องหมุนครับเจอครับเจอเจาะยางอีกแล้วครับแม่ออกอาการแต่ว่าบัวขาวยังยิ้มสู้นะครับยังยิ้มสู้โอ้โหยิ้มสู้แหละครับฟันศอกขวาโชว์ไปประเภทหาจวนจับยากนะครับยิ่งตอนชก105ปอนด์106ปอนด์นี่โอ้โหพลายแก้วนี่ดังมากตอนนี้ก็โตขึ้นมาครับ124วันนี้แล้วก็ปักกางเกงว่าเพื่อลูกด้วยนักมวยนี่มีลูกเร็วครับมีเมียเร็วครับพลังเยอะว่างั้นแต่ถ้าเกิดมีแบบสร้างสรรค์ก็ยอดเยี่ยมครับถ้าเกิดใครคิดได้นี่ก็ถือว่ามีครอบครัวก็ทำให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นมันจำเป็นแหละครับกีฬามวยไทยนี่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดครับต้องดูแลตัวเองให้ดีครับหัวขาวถีบขวาไว้ลายแก้วขยับครับมาพยายามจะเจาะไปที่เดิมหัวขาก็จะยกบังได้บ้างแล้วครับเกี่ยวครับแล้วก็เจาะไปที่เดิมครับนี่แหละครับตรงนี้แหละครับแล้วก็ตีหน้ายักษ์เดินเข้าหาครับแกอ่อนกัน2ปีทีบหลุดเจอที่เดิมอีกแล้วครับพลายแก้วบัวขาวหัวซ้ายคืนครับแล้วก็มองหน้าหน่อยบอกว่าข้าไม่กลัวเองหรอกบนเวทีก็ไม่มีใครกลัวใครแล้วครับแต่น้องๆนักมวยนี่พวกเขามีสปิริตที่ยอดเยี่ยมนะครับแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะไม่มีไปแหมตีรันฟันแทงเหมือนที่เราได้ยินข่าวกันอยู่ณปัจจุบันครับทั้งเจ็บทั้งตายนี่ถ้าเกิดพวกเองแน่จริงนะไอไปตีกันข้างถนนพวกเองขึ้นเวทีมาเจอแบบนี้เดินเข้าหาครับยกนี้เป็นยกที่3นะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่พลายแก้วครับได้เปรียบ 5-4 ครับบัวขาวต้องเดินชนครับมาถูกทางแล้วครับจากกุ้ง3พลานสั่งเดินชนครับเนี่ยแหละครับคอรัดก็ตีไปที่หน้าขาครับหน้าขาด้านซ้ายสะโพกบัวขาวต้องเดินเร็วครับพลายแก้วนี่ไม่เป็นเป้านิ่งครับโอ้โหย้ำไปที่เดิมครับก็มีสะดุ้งนะครับไม่ใช่ไม่สะดุ้งไม่เจ็บซะทีเดียวก็คงไม่ใช่แหละครับหัวเต็มแรงขนาดนี้เสียบซ้ายครับบัวขาวครับปลายแก้วโอ้ต้องออกลูกป้องกันแล้วครับนายต้องป้องกันครับแต่ว่าโอ้ยระวังศอกขวารัดกรรมการวรศักดิ์แยกออกมากองเชียร์ข้างล่างนี่แทบจะขึ้นมาชกเองนะครับแหมต้องมีกระชากหน่อยโอ้โหแทงซ้ายสวยครับขยับเข้าหาครับบัวขาวเจอแข้งขวาแทงมาแทงขวาโต้แทงหน้าขาครับเน้นไปที่หน้าขาผลักออกวางแข้งขวาครับปลายแก้วไม่สู้ในครับก็ไม่ถนัดครับเสียเปรียบรูปร่างด้วย
เป็นกลยุทธ์ใครกลยุทธ์มันครับเจาะยางครับนี่นะครับสิ่งที่พลายแก้วจะต้องเจาะก็คือต้องเจาะตรงนี้นะครับเอาละครับก็ลงล่างเลยครับรัดให้บัวขาวตีลำบากนี่คือลูกเก่าลูกประสบการณ์ครับป้องกันมวยเข่าเดินเข้าหาครับบัวขาวแม่แกยังเดินเดินหยุดหยุดนะครับต้องเดินเร็วกว่านี้หน่อยเอาแทงซ้ายได้ครับแทงได้ต้องต่อเนื่องครับเจอแข้งขวาแข้งซ้ายไปตามด้วยกำปั้นครับพลิกมาหัวตูมเอ้าโอ้โหกรรมการบริษัทครับไปดูครับแล้วก็จะเรียกให้บัวขาวลุกขึ้นมาสู้ต่อครับพอไม่ลุกครับโอ้ก็เลยต้องนับแล้วก็ยุติการแข่งขันไปเลยครับโอ้คือมองได้หลายมุมนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นี่คือนี่แหละครับจังหวะเวียงล้มมาแขนยังไม่ติดพื้นก็จริงนะครับแต่ว่าเข่าน่ะติดพื้นไปแล้วแต่ในมุมมองของกรรมการน่าจะเป็นลักษณะแข้งขวาของพลายแก้วครับไม่ได้โดนในจุดที่ต้องสลบนะครับคือโดนบริเวณไหล่ซ้ายแล้วไหล่ขวาครับขออภัยครับกรรมการอยู่ใกล้ที่สุดนะครับเนี่ยครับพอปั้งมากรรมการเห็นแล้วครับโดนตรงไหนครับถ้าเกิดโดนหน้าโดนปลายคางนี่แน่นอนว่าเป็นทางด้านของบัวขาวเนี่ยต้องชนะฟาวครับแต่ว่าตรงนี้นี่แม่คือสามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้แต่ว่าบัวขาวไม่ลุกขึ้นมาอาจจะเป็นมุมมองของกรรมการตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าเซียนมวยในสนามนี่